ิดคำถามกับตัวเองว่าสรุปเขาชอบเราจริงเปล่าวะกลัวมันจะมองหน้ากันไม่ติดกลัวแบบเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราแบบนั้นจะมีเพียงฉันที่เผลอคิดไปไกลคงจะมีเพียงฉันเท่านั้นที่เผลอถึงเธออยู่เรื่อยไปสวัสดีครับผมมีนภัทรนะครับศิลปินจากค่ายเพลง X Record นะครับผมตอนนี้มีซิงเกิลชื่อว่าดาวศุกร์ดาวเสาร์และคนเหงานะครับความหมายของเพลงนี้นะครับผมก็คือเหมือนแบบเราไปชอบเขานะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาชอบเหมือนที่เราชอบเขาหรือเปล่าครับเหมือนแบบไม่กล้าบอกเขาว่าแบบเราชอบเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงกับเรากันแน่ก็เลยเกิดคำถามกับตัวเองว่าแบบเราควรจะบอกเขาดีหรือเปล่านะครับว่าแบบกลัวแบบคือเขาเป็นคนใกล้ชิดเราด้วยอะไรเงี้ยเราแบบไม่กล้าบอกกลัวเขาแบบจะมองเราเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับพอถามแล้วแบบกลัวแบบเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราแบบนั้นหรือว่าแบบมองหน้าไม่ติดแต่ก็ในตัวเขานะครับก็อยากจะรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงนะครับอยากให้เขาบอกเราสักทีว่าแบบเขารู้สึกยังไงกับเราสำหรับการทำงานของเพลงนี้นะครับผมได้เขียนเนื้อนะครับแล้วก็ทำนองนะครับแล้วก็ได้พี่บอสซ่าออนเดอะบีทมาโปรดิวซ์เพลงนี้ให้ครับสำหรับเนื้อเพลงนะครับเพลงนี้นะครับไม่ยากเลยครับเพราะว่าเขียนมาจากความรู้สึกของตัวเองนะครับผมแต่ว่าใช้เวลาในการเกานานพอสมควรครับเพราะว่าแบบบางทีแบบคำมันจะไม่สวยอะไรประมาณนี้ครับก็อย่าลืมไปฟังเพลงดาวศุกร์ดาวเสาร์และคนเหงาได้ที่ YouTube นะครับแล้วก็สตรีมมิ่งแอปพลิเคชันนะครับจู๊ก Spotify แล้วก็ Apple Music นะครับขอบคุณมากครับดาวตรงไหนไม่ว่าดาวศุกร์ดาวเสาร์สุดท้ายแล้วฉันต้องกลายเป็นคนเหงาเพราะว่าฉันนั้นไม่ใช่เขาจริงใช่ไหม